คนสวยมากคุณเองก็ดูดีมากเหมือนกันค่ะพร้อมไหมคะถ้าคุณพร้อมจะเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของเลือดเวลาผมก็พร้อมเหมือนกันนายบอกว่าเพื่อนของนายโดนแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่มันเป็นความผิดของเพื่อนนายที่ไม่สามารถรักษาสิ่งที่มีอยู่เอาไว้ได้ก่อนที่ผมจะลาออกผมจะทำให้ทุกคนได้รู้ความจริงความจริงที่พวกแกแย่งทุกอย่างไปจากคนคนหนึ่งขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเลิศเวลาครับตอนนี้คุณคร้าวยังเดินทางมาไม่ถึงเนื่องจากว่าคุณคร้าวเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้รับตำแหน่งรองประธานดังนั้นเราจะขอมติในที่ประชุมในเวลาอื่นก่อนเป็นอะไรถึงคุณจะบอกว่าไม่มีอะไรแต่รินก็ไม่สบายใจอยู่ดีอะค่ะคงจนกว่าที่ทุกอย่างจะผ่านไปแล้วเรียบร้อยงบประมาณไตรมาสสุดท้ายได้รับการลงคะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับมีเรื่องอะไรที่ต้องประชุมต่ออีกไหมไม่มีแล้วครับเหลือแค่การลงคะแนนเลือกรองประธานครับตายวันสำคัญขนาดเนี้ยยังจะมาสายอีกนะคะสงสัยคุณนภาคงรู้ว่าตัวเองจะได้รับตำแหน่งก็เลยแสดงอำนาจตั้งแต่วันแรกแทนที่จะปากยื่นปากยาวมาบอกให้สามีเธอหาทางติดต่ออาคราวให้ได้จะดีกว่าไหมขอโทษค่ะคุณแม่โอกาสที่เราจะทวงคืนความยุติธรรมอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับมีอะไรหรือเปล่าคะรินเห็นคุณดูเครียดแล้วก็ดูกังวลตั้งแต่วันที่คุยกับคุณแม่แล้วรินผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณนะ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยผมอยากให้คุณรู้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยผมทำเพื่อคุณกับอาการว่านี่ก็เลยเวลามามากแล้วนะคะเราควรจะประชุมต่อให้เสร็จเพราะว่าต่อให้พี่คลาวจะมาหรือไม่มามันก็ไม่มีผลอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะแกหมายความว่าไงในเมื่อคุณแม่จะแต่งตั้งให้พี่คลาวเป็นรองประธานแล้วพี่คลาวจะไม่มีผลได้ยังไงก็ตามระเบียบการประชุมถ้าผู้ที่ถูกเสนอชื่อไม่ได้อยู่ในที่ประชุมก็ต้องถือว่าสละสิทธิ์ใช่ไหมคะไปจะเป็นการลงคะแนนเลือกรองประธานบริษัทเลยเวลาชื่อแรกที่ถูกเสนอเข้ามาก็คือคุณคราวเลิศเวลาฉันอยากจะขอเสนอเพิ่มอีกคนคนที่ฉันจะเสนอก็คือไม่ได้นะครับมีการประชุมของผู้ถือหุ้นอยู่ครับผมมีเรื่องสำคัญที่จะมาแจ้งผู้ถือหุ้นทุกคนทราบไม่เห็นเหรอคุณท่านคะรถคุณนะคะโดน10ล้อชนค่ะคุณนังกาบอยู่ไหนคุณครับเชิญออกคุณนังกาบมาก่อนครับปล่อยเขาปล่อยกันอยู่ไหนปล่อยเขาคุณแดนไปกับฉันผมมีเรื่องต้องทำเดี๋ยวคุณเรียนเกิดอุบัติเหตุทีนี้จะไปกับฉันหรือยังสวัสดีครับท่านผมสุพจน์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนี้ลูกชายกับลูกสะใภ้ฉันเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่ทราบทั้งสองท่านถูกนำตัวมาส่งด้วยอาการค่อนข้างสาหัสครับแล้วตอนนี้พี่คราวอยู่ที่ไหนคะเราอยากเข้าไปดูพี่คราวหน่อยอะค่ะอยู่ห้องผ่าตัดครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมได้ให้แพทย์ที่เก่งที่สุดช่วยเหลือท่านทั้งสองอย่างสุดความสามารถแล้วครับฝากลูกชายฉันด้วยนะคะเชิญท่านที่ห้องรับรองก่อนครับคุณประจินบอกโรงพยาบาลของเราให้เตรียมพร้อมฉันจะให้อาคราวไปรักษาที่โรงพยาบาลของเราแม่ครับผมว่าตอนนี้คุณแม่ควรจะคิดเรื่องที่จำเป็นเตรียมไว้ก่อนดีกว่านะครับเรื่องจำเป็นอะไรของแกคือผมไม่ได้จะแช่งพี่คราวหรือว่าอยากให้พี่คราวเป็นอะไรหรอกนะครับแต่ตะกี้คุณแม่ก็ได้ยินคุณหมอพูดแล้วนี่ครับเพราะพี่คราวเนี่ยอาการค่อนข้างสาหัสแล้วทีมแพทย์ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่คราวขึ้นแล้วตอนนี้พี่แกเป็นอะไรเนี่ยคุณประจินคอยอัปเดตอาการกับคราวนะ
แล้วก็หาหมอที่เก่งที่สุดในประเทศนี้มารอไว้ถ้าหมอในประเทศนี้รักษาไม่ได้ก็หมอที่อเมริกาแคนาดาที่ไหนก็ได้มาเตรียมรอไว้ทางนี้ไปครับคุณลินเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับฉันพูดอะไรมากไม่ได้เอาฉันมายังไงก็ได้สิทธิ์บริหารต่อจากลุงคล้าวอยู่แล้วพี่จะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีเพราะว่าพี่คล้าวรู้เรื่องที่พี่เอาเงินของบริษัทไปกล้าสั่งฆ่าพี่ชายตัวเองได้ยังไงพี่รู้เรื่องที่คุณการตาจะแถลงข่าวหรือเปล่างานแถลงข่าวแกกำลังจะทำอะไรการก็แค่กำลังจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ลูกชายสุดที่รักของคุณแม่ตอนนี้มันเป็นยังไงเนี่ยทองกองไว้ให้แต่ฉันได้จับจ่ายหากมีเงินทองกองไว้ฉันก็พร้อมจะจับจ่ายหากมีสิ่งไหนที่ถูกใจฉันก็พร้อมจะจับจ่ายยังไงมีว่าอะไรอยากเก่งแค่ไหนอย่างนั้นก็พร้อมจะบันดาเงินคนด้วยไม้จะจ่ายมาทุกอย่างใครก็ต้องแค่เงินจะทำเปลี่ยนดำเป็นขาวเดียวเราจะพลิกได้อย่างนั้นทุกอย่างใครก็ต้องแค่อมรินทร์ทีวี